สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดดาคิทชินนะคะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารค่ะแต่มาส่งความรักความคิดถึงถึงทุกคนเช่นเคยค่ะมาฟังกันได้เลยนะคะลัดดาคิทชินทำอาหารทำทุกวันทำมานานตั้งแต่สาวก้าวหาฝันทำที่ร้านขายพิซซ่าทั้งคืนวันทั้งล้างจานทั้งเป็นกุ๊กไม่ทุกเลยเกิดเป็นคนบอกกับตนเธอต้องสู้เพื่อเป็นอยู่ของตัวเองและลูกหลานเธอหมั่นเพียรเรียนให้จบมาจากรามพ่อแม่ตามส่งเสียเผื่อพึ่งตนมาวันนี้พ่อมาเสียแม่แก่เท่าเหลือใครเล่าจะรักเขาเพื่อส่งเสริมหวังมีบ้างเป็นครั้งคราวคนมาเติมจากเพื่อนเดิมเติมน้ำใจให้แก่กันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใครที่เหงาเรามีเราขอส่งใจให้ทั่วถึงไปให้พบความสำเร็จเธอรำพึงสักวันหนึ่งเราต้องถึงที่เส้นใจจากหัวใจดวงน้อยๆของลัดดาขอฝากตัวฝากหัวใจไว้บ้างหนาอย่ามองเธอว่าไร้ค่าแล้วผ่านไปจะวันนี้หรือปีใหม่มีชัยเอ่ยด้วยรักนะคะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ